ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของข่าวนะฮะมีข่าวที่เป็นอุทาหรณ์มาเตือนท่านผู้ชมนะครับ2 อย่างก็คือ1คนที่คิดจะจุดไฟเผาทุ่งหญ้าทุ่งนาข้างทางนี่คิดให้ดีไม่งั้นคุณอาจทำให้คนตายได้2คนขับรถขับถนนนะบนท้องถนนเนี่ยถ้าเห็นควันอย่าขับฝ่าเข้าไปไม่งั้นคุณอาจจะตายได้นะนี่เป็นอุทาหรณ์เมื่อคืนนี้ที่พระนครศรีอยุธยานะครับสภาพรถก็คือไม่เป็นตอตะโกนะฮะฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับอยู่ที่ป่าหญ้าข้างทางของตำบลคลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยาหลังวัดสุขคันธารามฮะแล้วไฟเนี่ยมันไม่ลามจากจุดที่ไม่รถลามไปจุดนั้นแล้วนะฮะแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเพิ่งจะเลิกงานจากเซ็นทรัลพระนครศรีอยุธยากำลังขับกลับบ้านนะมาถึงจุดนี้ปุ๊บไฟมันลามควันมันแรงเธอขับฝ่าควันฝ่าควันแล้วสังเกตว่ามันจะมีทางโค้งนะเธอคงเสียหลักตกไปข้างทางจุดที่ไฟมันกำลังไหม้เสร็จแล้วเนี่ยมีชาวบ้านได้ยินนะว่าเธอตะโกนเรียกความช่วยเหลือโอ้โหเป็นการขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายอ่ะของชีวิตเลยนะฮะแล้วเธอพยายามที่จะปีนจากหน้ารถเนี่ยมาหลังรถแล้วมาเปิดประตูแต่มันไม่ทันนะไฟมันโหมไหม้รถจนเกรียมแบบนี้ร่างของเธอที่อยู่หลังรถนะฮะก็คือเสียชีวิตคาที่อันนี้ต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับและตำรวจพระนครศรีอยุธยานะฮะก็คือสภ.บางปะอินเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ประเด็นถัดมาก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่คนในท้องที่รู้จักดีฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่6ของตำบลคลองจิกคุณสนอบอกว่าคนตายเนี่ยบ้านอยู่ใกล้เคียงจากจุดนี้ประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงร้องขอชีวิตครับก็คือโดนกำลังโดนไฟโหมอยู่ในรถละนะฮะแต่ก็คือพอมาถึงจุดนี้ชาวบ้านมาถึงจุดนี้ปุ๊บคือช่วยไม่ทันแล้วนะฮะโดนไฟคลอกเสียชีวิตไปแล้วก็อยากเตือนนะครับสำหรับคนที่เผาทุ่งนาบางทีเล็กๆเนี่ยแล้วมันก็ลามใช่ครับลามเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้คนตายได้แบบกรณีนี้ครับมันไหม้เล็กๆน้อยๆนะไหม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่ลมมันมามันก็โหมมาเรื่อยอ๋อไหม้มาจากทางตอนนี้มากว้างเลยกว้างเลยตอนนี้ลมมันเยอะครับอันตรายไหมครับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยอันตรายนี่ไม่เข้าโค้งเลยครับผู้ใหญ่อยากเตือนไงคนที่เขาจุดอย่างเงี้ยก็เขาประชุมมาเขาก็เตือนมาตลอดแต่ชาวนาเขาไม่ฟังครับแล้วเขาฉลาดเขาจะเผาเย็นๆมืดๆอ๋อเหรอแล้วมาเนี่ยผลมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ทำให้ผู้เสียชีวิตมันก็ยังว่าอันนี้คนรู้จักไหมครับผู้ใหญ่ก็คนหลังวัดคนหลังวัดครับก็คนอยู่ที่เดียวกันเตือนมาตลอดครับแต่ก็ยังไม่ฟังก็ยังเผานะฮะแล้วมาเผาแอบเผาตอนมืดๆคนมันก็จับไม่ได้ไงแต่ประเด็นถัดมาก็คือทำให้คนตายได้ท่านผู้ชมส่วนเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะฮะก็มาในจุดนี้ด้วยความเศร้าโศกครับโดยบอกว่าเช็ค GPS แสดงว่ารู้ GPS ในรถครับแต่รถเนี่ยไม่ขยับนะฮะแล้วก็เลยมาตามดูปุ๊บก็เห็นเลยว่าเพื่อนเนี่ยตายแล้วเลยอยากฝากบอกคนที่จุดไฟเนี่ยอย่าจุดเลยเพราะมันอันตรายนะฮะขั้นตอนต่อไปตำรวจสภ.บางปะอินบอกว่าจะตรวจสอบสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของจุดไฟในเวลากลางคืนนะและจะแจ้งความผิดกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมฟังแล้วก็เอ๊ะตำรวจท่านเนี่ยหน่อมแน้มไปหรือเปล่าครับนะขอพูดตามตรงสภ.บางปะอินจริงๆเนี่ยทางญาติผู้เสียหายก็ไปแจ้งความและต้องตามตัวคนจุดฮะคนจุดเผาไฟเนี่ยข้อหามันน่าจะหนักกว่านั้นหรือไม่ทำให้คนตายได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเปล่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าจะต้องไปตรวจสอบกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ถ้าจุดเนี่ยบางทีทำให้คนตายได้และถ้าเห็นควันอย่าขับฝ่าไปนะครับใช่ครับ